าพการประท้วงคัดค้านต่อสู้แบบถึงลูกถึงคนของชาวบ้านและ NGO ในเกือบทุกโครงการใหญ่ๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าถนนสนามบินโรงงานอุตสาหกรรมโรงกำจัดขยะหรือการทำเหมืองต่างๆเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA และรายงานผลกระทบด้านสุขภาพหรือว่า EHIA ที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้ข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันและแก้ไขก่อนที่จะเริ่มสร้างโครงการนั้นๆที่ผ่านมาการไม่ยอมรับ EIA และ EHIA เพราะเชื่อว่ารายงานนี้ได้กลับกลายมาเป็นตรายางหรือเครื่องมือฟอกขาวในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐและกลุ่มนายทุนในการฉกฉวยและแย่งชิงทรัพยากรของชาติไปจากประชาชนถือเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงแต่ก็ดูจะมีมูลไม่น้อยเพราะหากย้อนกลับไปดูข้อบกพร่องในหลายโครงการที่ผ่านมากลับพบว่ามีอยู่หลายจุดด้วยกันโดยพบว่าในแทบทุกโครงการนั้นทางเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานโดยตรงจนถูกมองว่าทำให้ขาดอิสระหรือเรียกได้ว่าสั่งได้โดยเฉพาะกับการพึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพของบรรดานักวิจัยนักวิชาการตลอดจนคนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ถูกกังขาถึงความไม่เที่ยงตรงอย่างล่าสุดในกรณีของเหมืองทองพิจิตรที่คณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่บางท่านถูกร้องเรียนว่ามีส่วนได้เสียในส่วนของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดูจะเป็นจุดสำคัญเพราะพบว่าอาจถูกแทรกแซงได้ง่ายทั้งจากผู้นำชาวบ้านในท้องถิ่นจากนักการเมืองและจากข้าราชการเองแม้แต่กระทั่งวิธีการเลือกกลุ่มตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก็พบว่าหลายครั้งมีสัดส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทั้งหมดนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่แท้จริงออกมาได้จนทำให้ที่ผ่านมาก็มีการออกมาเดินประท้วงการทำ EIA จากการสร้างเขื่อนแม่วงหรือการอดอาหารประท้วงในการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่นี่เป็นเพียงภาพกว้างของปัญหาจากกระบวนการทำ EIA และ EHIA ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวปัญหาซะเองจนมีหลายฝ่ายเสนอให้ต้องมีการปฏิรูปทั้งกระบวนการทันทีโดยการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่มีทั้งผู้ชำนาญการที่แท้จริงและเครื่องมือวัดอันทันสมัยสามารถชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียได้อย่างถูกต้องชัดเจนเที่ยงธรรมหน่วยงานของรัฐหรือผู้ลงทุนเนี่ยนะครับจะต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนตัวเองอย่าขัดขวางเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณกำลังต้องรับผิดชอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งต่อลูกหลานในอนาคตดังนั้นการที่จะทำให้การเป็นรูป EIA EHIA สำเร็จได้เนี่ยก็หมายความว่าผู้ลงทุนเนี่ยต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และที่สำคัญจะต้องทำให้คำว่าการพัฒนากับคำว่าการอนุรักษ์สามารถเดินควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดข้อกังขาใดๆที่ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างที่ผ่านมาได้อีกทีมข่าวนิวทีวีรายงาน